อธิบายความตรงนี้ฟังนิดนึงมีพลังงานเข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าจิตเราไม่เป็นอิสระรู้ตัวตนไหมว่ามาจากจุดใดพลังงานที่ว่านี้เริ่มจากการเข้าไปปฏิบัติธรรมค่ะแล้วเขาดูจิตเราสถานที่นั้นใช่เขาดูจิตเราไม่เขาสอนด้วยแบบเข้าไปดูจิตเราดูจิตนะฟังดูจิตนะเข้าไปในจิตเราฟังผมอยู่ที่เข้าใจง่ายมากที่ผมย้อนไม่ใช่ผมไม่เข้าใจผมจะต่อคำพูดต่อไปดิมันจะมีคำถามย้อนเพราะงั้นมันคลีนเคลียร์กันไม่ได้ค่ะนะมันคลีนแต่ไม่ได้มันเคลียร์ไม่ออกค่ะโอเคนะก็แต่ว่าดูจิตเราเขาให้คำจำกัดความหรือนิยามคำว่าจิตไหมครับจิตคืออะไรไม่ค่ะจบข่าวต่อไปอย่าไปตามมันค่ะเราเรียนหนังสือเราเคยเรียนมาทุกคนจะขึ้นต้นวิชาอะไรเรื่องอะไรครูเขาต้องให้นิยามก่อนจำให้ดีนะนี่คือบรรทัดฐาน1 2 3 4 5นิยามถ้าเราก่อนนิยามได้ปุ๊บเราจะเรียนหนังสือได้ง่ายมากตีนิยามให้แตกคือปกหน้าแรกเนี่ยเหมือนกันไปปฏิบัติธรรมเรื่องกายใจจิตถ้าให้นิยามกายไม่ได้ใจไม่ได้จิตไม่ได้ขออนุญาตสุภาพหน่อยอย่าไปเดินตามมันอย่าไปเดินตามพ่อโคตรแม่มันแต่ที่ผ่านมา10 ปีเราเดินตามเขาไปแล้วไม่เป็นไรนี่มีปัญหาถือเป็นข้อมูลหนึ่งให้เองโอเคนะไม่ถือเป็นความผิดประสบการณ์ตรงทุกคนเจอทุกคนตลอดชีวิตเจอแบบไหนอย่างไรโอเคตรงนี้นาทีนี้กำลังใช้วิธีคลีนแล้วก็เคลียร์ไปที่เขาว่าสมไข่ในคุณใสเนาะเอาละไม่เป็นไรต่อมาโอ้โหเรออาเจียนหายใจติดขัดมาถึงนาทีถามมาถึงตัวเองอะไรที่ร่างกายตั้งแต่ศีรษะถึงเท้าอะไรจุดไหนที่รู้ว่ามันติดขัดมากที่สุดคือกลางหน้าอกอธิบายมันจะมีอาการแน่นค่ะเหมือนถูกผูกเป็นอันนี้ความไม่เป็นความรู้สึกอธิบายให้ผมเข้าใจง่ายมากเหมือนถูกผูกไว้เป็นปมอะค่ะแล้วเวลาเลยเยอะๆเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะนานๆสักพักนึงมันจะขึ้นไส้แล้วก็ไอ้ตรงที่แน่นมันก็จะถูกแบบหนูก็จะเหมือนกับเบ่งให้เขาออกมาแล้วมันก็จะเป็นเมือกแล้วหนูก็สบายขึ้นโอเคผมเข้าใจเราจบตรงนี้ไม่ต้องต่อไปนี้2 มือเปล่าจะทำงานแล้วนะนี่ก็ได้1ความเข้าใจแปลว่าเข้าใจมาทุกเรื่องเดี๋ยวมันได้เข้าใจไว้เรื่องนี้ต่อความเข้าใจก็สต็อปความเข้าใจต่อไปคอยดูเจอ2 มือเปล่าแน่โอเคนะครับอ้าวหายใจปกติครับคำว่าแน่นตรงนั้นนะฮะนั่นคือโฟกัสเลยนะว่าไม่เป็นไรไม่ต้องผมจะรู้หมดร่างกายมนุษย์คำว่าหน้าอกผมจะรู้นี่ตรงกลางระหว่างภูเขา2 ข้างจบแค่นี้ผมจะง่ายโอเคจะเรียกว่าลิ้นปี่ก็ไม่ผิดครับแล้วก็หายใจปกติธรรมดาถนนสายนี้รู้ได้โดยความรู้สึกเท่านั้นเองครับที่มันแน่นอกตรงนั้นเป็นเพียงความรู้สึกโอเคนะรู้ไม่ถูกปลดปล่อยนะครับที่กำลังพูดนี้ไม่ใช่เรื่องจิตวิทยามันเป็นจิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สูงที่สุดของศาสตร์มนุษย์โลกแล้วนะเป็นศาสตร์ของพระศาสดาเขาให้ไว้กับชาวโลกโอเคนะครับศาสตร์ตรงนี้คนไทยเข้าถึงมันใช้ได้หมดทุกคนนะครับนั่นแหละสังเกตอธิบายสิครับคือหนูรู้สึกว่ามันแน่นที่หน้าอกแล้วพลังงานมันมีลมที่ดันขึ้นมาค่ะตลอดเวลาใช่ซึ่งหนูไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาเวลาไปขึ้นรถเมล์เป็นไหมลักษณะนี้ไม่เป็นเวลาไปเจอผู้คุยใครเป็นไหมไม่หนักเป็นนะเป็นบ้างเป็นบ้างเป็นบ่อยประมาณนั้นนะบ่อยกลางคืนครับ
อยู่เฉยๆก็เป็นใช่ค่ะอยู่ลำพังก็เป็นในห้องน้ำก็บ่อยเอาเป็นว่าเมื่อเวลาไปเจอเจ้าคุณจะแตกต่างมันไม่เท่าไหร่ครับโอเคเข้าใจผมจะเริ่มเข้าใจหมดแล้วแหละค่อยๆปรับทีละสเต็ปครับถามว่าโทษครับปึ๊บหายใจเป็นปกติครับไม่ต้องไปวอรี่ใดทั้งสิ้นอยู่ต่อหน้าลุงหมอไม่ต้องวอรี่มีความเข้าใจและความรู้สึกเท่านั้นเองที่จะโฟลโล่อัพให้ได้โทษครับปึ๊บค่อยๆทิ้งตัวไปธรรมดาหายใจไปธรรมดานั่นนะแต่ถ้าหากว่าจะให้ยาวขึ้นมานิดนึงก็โอนะประมาณนั้นเห็นไหมง่ายๆนึกถึงว่าเขย่ากิ่งมะม่วงเนาะเห็นไหมฟิลลิ่งมันจะไปตามนั้นบัดนี้คอยดูนะฮะหน้าอกจะหายแล้วนะครับ1 2สังเกตหน้าอกจะหายนะครับครับมันไม่ใช่หน้าอกโดยตรงนะให้ทราบไว้ร่างกายมันมีหลายส่วนมากที่มันโยงใหญ่กันอยู่โทษครับอึ๊บแล้วแล้วโฟกัสแล้วตอนนี้ตอบคำถามไหวไหมครับไหวค่ะไหวไหมไหวค่ะไหวไหมไหวค่ะแล้วแล้วดูมันจะหมดนะครับ3 2หลุดแป๊กเลยครับแป๊กถามว่าห้ามแบ่งสู้มีอีกไหมครับโอเคดีแล้วครับเต็มร้อยเลยเดี๋ยวให้เต็มร้อยไปก่อนครับไม่ต้องยกมือไหว้บ่อยนะไม่จำเป็นสบายบอกไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่อะไรที่ต้องยกมือไหว้ค่อยสังเกตครับพิจารณาตามเพราะพลังงานพวกนี้เวลามันทำงานแล้วมันจะค่อยแชร์กันจะแชร์ค่อยแชร์ค่อยๆเฉลี่ยคำถามมีว่าหายใจได้เต็มปอดไหมครับดีขึ้นค่ะดีขึ้นรู้สึกว่าดีขึ้นเลยรู้สึกค่ะจากศูนย์ขึ้นไปถึงกี่เปอร์เซ็นต์หนูยังมีความเหนื่อยอยู่เหนื่อยนะเหนื่อยล้าเหนื่อยเพลียนี่นะครับเหนื่อยล้าเหนื่อยเพลียโอเคครับไม่มีแรงไม่มีแรงนะคอยสังเกตครับเขาทรายเมื่อเวลาโดนต่อยแล้วให้น้ำสังเกตนะฮะว่าเขาว่าไม่มีแรงที่ว่าเมื่อกี้นี้ค่อยๆเบิร์นไปให้รู้สึกตัวแปลว่ามีสติตลอดจะปรับตรงนี้ให้นิดนึงโทษครับรู้สึกหลุดไหมครับ3 2แป๊กแป๊กรู้สึกคลายเนาะรู้สึกค่ะพยายามจับอารมณ์นี้ให้ดีนะครับแปลว่าเรามาถูกทางแล้วนะปึ๊บปึ๊บกลับมาถูกทางแล้วนะนี่เอาละจุดที่ว่านั้นอ่อนแรงลงไหมครับ
คลายบ้างไหมครับต่อไปเราถามครับยังรู้สึกแน่นอยู่บ้างค่ะแน่นอยู่บ้างมันดีขึ้นมั้งครับดีขึ้นค่ะดีมากครับต้องอย่างนั้นครับถึงจะไปกันได้เมื่อเราสื่อสารกันได้อยู่ก็ต้องสื่อสารโทษครับโทษครับดีขึ้นเยอะแยะมากทีนี้ดีขึ้นมันไม่เพียงเท่านี้มันเกี่ยวกับสมองด้วยทีนี้ครับอย่าไปคิดว่าแค่หน้าอกอย่างเดียวนะครับค่ะร่างกายมันถึงกันหมดมันเป็นแบบองคาพยพเพราะว่ามันเป็นระบบแล้วเราพูดถึงระบบเลยแหละครับแต่มันมีโฟกัสที่เป็นจุดมันเข้มข้นที่เป็นจุดถ้าเราจัดระบบแล้วนะฮะจุดมันก็จะโฟลว์มันเองนะครับค่ะต้องเข้าใจในภาษานี้ให้ได้เข้าใจโทษครับช่างเกิดมันจะคลายออกเองครับนะโทษครับโทษครับแป๊บถามว่าถึงขั้นหลุดบทไม่ต้องดูเองนะครับแบบนี้เอ๊ะนี่โน้มตัวมาปล่อยมือตกเหมือนนกปีกหางดีมากครับตอนนี้ปอดจะได้รับพลังงานแล้วนะครับคำว่าเหนื่อยเมื่อกี้นี้ดีขึ้นไหมครับดีขึ้นค่ะแปลว่าไม่ต้องไปผ่าตัดปอดแล้วนะค่ะวันศุกร์ที่หมอนัดไม่ต้องแล้วนะค่ะซึ่งเราจะต้องรู้เองตรงนี้ครับโทษครับเราไปตามหมอนัดแน่โอเคไหมครับค่ะถามว่าทั้งหมดโอไหมครับยังแน่นอยู่นิดๆค่ะตรงกลางแล้วบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นขอรับคำรู้สึกก่อนค่ะขอสัมผัสนะคะครับยังมีลักษณะของการอัดตรงกลางอยู่สักไม่แน่ใจ30ได้ค่ะ30 40เหลือ30แล้วว่าดี30เหลือค่ะโอ้โหได้ถึง70แล้วแต่ขออนุญาตคือทุกครั้งที่เลอแล้วอาเจียนหนูจะสบายขึ้นแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเป็นใหม่อืมใช่ที่ผ่านมา before มันวนกลับมาอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือก่อนที่ before จะใช่ค่ะจำแม่นๆรู้หมอไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วเชื่อมั่นว่าไม่มีใครเหมือนอย่างเงี้ยค่ะขอให้เข้าใจในพอยต์นี้ไว้ได้ก่อนค่ะเดี๋ยวรู้หมอไปคบแพ้กับใครไม่ได้ค่ะเพราะผมไม่ยอมแพ้ไม่ถึงว่าไม่ได้ความฝันฟังผมก่อนไม่ใช่ย้อนแย้งเพื่อเอาชนะกันค่ะก่อนนั้นมันไม่ใช่รู้หมอมันจึงเป็นฉะนั้นหรือไม่เป็นคำถามเฉยยังไม่มีคำตอบพอจะมีคำตอบได้เจอรู้หมอไม่กี่นาทีดีขึ้น70ดีขึ้นโอเคนะรับเอาไว้ก่อนเจอคนมาเยอะต่อเยอะแล้วดีขึ้นอย่างเช่นที่วันนี้ด้วยไหมตัวอยู่จะต้องเข้าใจตรงนั้นนั่นคือวิธีการความเพลย์ถูกต้องเพื่อจะไปต่อมันต้องคอมเพลย์ก่อนถึงจะไปต่อได้เพราะว่าแต่ละคนมันผ่านแต่ละเวอร์ชันแต่ละขั้นแต่ละโพซิชันแต่ละสเตชันมาเยอะมากเยอะเหลือเกินจนกระทั่งวุ่นวายไปหมดเลยแต่เริ่มตั้งแต่ผู้พาไปปฏิบัติธรรมและหรือพาไปกินนู่นนี่นั่นนั่นคือที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ไม่ได้กินอะไรเพียงแต่แชร์ความเข้าใจก่อนในเบื้องต้นเชิญตับสบายเหมือนมันแน่นแต่มันไม่ยอมออกคำรู้สึกหนูนะเอ๊ะค่ะมันยังแน่นอยู่แต่มันไม่ยอมเลอะแล้วอะเข้าใจไหมครับมันมันบอกไม่ถูกแต่มันยังเหมือนมีแรงหน่วงกันอยู่กำลังสู้กันอยู่กันนะใช่เหมือนกับช้างสองเชือกดึงกันขยี้กันชนกันแต่มันยังตึงอยู่เนี่ยลองค่อยๆเคาะทางนั้นนะฮะอย่าไปแรงเหมือนกับกระตุ้นอ่ะ
หนูอยากอาเจียนอาเจียนปล่อยเลยครับถ้าปล่อยได้หนูอยากขอถุงดีกว่าค่ะถุงหนูเกรงใจอ่ะนี่ถุงนี้ได้ไหมคะได้หมดแหละครับจะเจียนหาใช้ได้เลยทันทีทันทีอ้วกมาปุ๊บจะหายเลยก็ได้เออพูดๆเลยทำเต็มๆเลยไม่ยอมออกค่ะมันเหนียวเลยเนาะมันเหนียวมากเข้าใจหนูไม่ไหวอย่าไปขัดคันเขาหนูไม่ไหวคอนโทรลตัวเองก่อนมันเหนียวมากอย่าพูดห้ามพูดไม่ต้องย้ำพอรู้คำว่าเหนียวอย่าพูดอีกคุณต้องนิ่งภาวะนี้คุณต้องนิ่งให้อยู่ผมเป็นคนที่ได้ยินปุ๊บผมจะเข้าใจทันทีไม่ต้องย้ำหาทางช่วยกันโอเคนะครับพอยิ่งพูดมันยิ่งใช้เอนเนอร์จีนะเพราะฉะนั้นคุณต้องนิ่งให้ได้นะครับเอาละอย่าเร่งเพื่อให้หายไม่เอาห้ามใช้คำว่าหายไม่เอาใช้คำว่าดีขึ้นทีละน้อยสองน้อยทีละน้อยสองน้อยคุณต้องจับสเต็ปนี้ให้ได้หนูขอจิบน้ำได้ไหมเชิญ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 ก็ถ้าถามเชิญอย่าให้มากให้พอประมาณเดี๋ยวจะตีกลับหายใจให้ได้นิ่งที่สุดเวลานี้เป็นเวลาของคุณแท้ๆทีค่อยๆคอนโทรลที่อย่าให้อายนะอยู่กับความรู้สึกตัวเองให้ได้ภาวะนี้เขาบอกว่าอยู่กับตัวเองให้ได้ไม่ต้องขอผมไม่ต้องขอใส่เต็มเลยแต่อย่าให้มากเกินโอเวอร์พอประมาณประมาณภาวะนี้ดีพลังงานใช้มากเพื่อมันก็ล้าเหนื่อยงั้นต้องหยุดอย่าไปฝืนมันอีกอย่าไปขับเคลื่อนอีกโอเคนะแปลว่าอย่าโลภนั่นเองประมาณประมวลประมาณตัวเองให้ได้เพราะที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลเกิดหยุดหายใจที่นี่ดูงอกซวยเลยใช่ไหมครับชัดเจนคำถามมีว่าไปรอบมันดีถามว่ามีว่า
เรี่ยวแรงกลับคืนมาหรือยังสุขชื่นค่ะสุขชื่นนะสิ่งนี้คือสิ่งที่ได้โอเคนะสุขชื่นขึ้นนะรู้สึกว่าขึ้นก็ปล่อยค่อยๆมันขึ้นมันนานแล้วแหละเรื่องใช่ปวดเจียก็แปลว่าเป็นปฏิกิริยาที่มันเคยเป็นอยู่แล้วล่ะแต่ถามว่ามันน้อยกว่าเดิมไหมตรงนี้มันโล่งแน่มันโล่งมันสดชื่นโอเคแล้วมันจุดตรงนี้สิ่งที่มันดีกว่าเดิมทุกๆครั้งก็คือสดชื่น ไม่ต้องพูดอีกเห็นครับ เรากำลังพูดถึงสิ่งที่มันดีขึ้นสิ่งที่มันดีกว่าเดิมคุณต้องความแพ้ให้ได้ตรงนี้เหมือนขึ้นหรือลงบันไดก็ได้จะคิดในทางขาลงก็ได้คิดในทางขาขึ้นก็ได้ถ้าเป็นผมคิดทางขาลงเดิมมันเต็มเปี่ยมเลยเหมือนกับก้อนหินของศิลาก้อนศิลาก้อนมันจะเบาใช่ไหมมันจะเบามันจะโปร่งคิดขาลงโอเคนะอยู่ที่ความคิดของเราลำคอไหลปล่อยมันไหมสดชื่นไหมเอาไว้ก็ส่วนอื่นนะครับคุณได้ดีไหมนี่คือสติทั้งนั้นนะครับขับเคลื่อนครับขับเคลื่อนนะผมทำให้ดูนี่จะไปวอรี่มันเรื่องน้ำทำไปก่อนเพราะน้ำจะเป็นต้นเหตุซ้ำไปทำให้ปวดจนเกินไปใช่ไหมล่ะขยับครับขยับถ้ายิ่งดีครับในการคลีนเคลียร์ทั้งบอดี้ทั้งร่างกายควรจะเป็นอย่างนั้นในรูปแบบควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะมันเหมือนกับที่สติกลับคืนมาด้วยเราไม่ต้องใช้สิ่งนั้นเราทำความเข้าใจกับสิ่งนั้นที่มีในตัวเราต้องสตาร์ทดีโดยที มันควบคุมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะไปตามธรรมชาติมันเนาะเพราะว่าเออทีเนี่ยมันหนักแน่นขึ้นหรือว่าเบาขึ้นแต่ละครั้งเบาค่ะโอเคก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราไปกันต่อได้นะครับไม่ใช่ผมก็พยายามผมก็พิจารณาเหมือนกันถ้าไม่ไหวจริงๆถ้ามันวิกฤตลงใช่ไหมวิกฤตลงผมต้องวินิจฉัยขาดแล้วไม่มีทางเลยอื่นต้องใช้ออกซิเจนช่วยนะครับต้องลงไปถ้ามันถึงขั้นนั้นใช่ไหมครับถ้ามันวีคอ่อนแอใช่ไหมครับประคองแค่ลมหายใจอย่างเดียวผมต้องเตรียมการที่จะขับรถไปเองด้วยขับเองค่ะนี่เป็นต้นใช่ไหมครับดูสิครับการเตรียมการมันกี่ชั้นกับคนคนหนึ่งซึ่งผมไม่ใช่เป็นหมอแต่ผมเชื่อมั่นว่าผมเข้าใจธรรมชาติกลไกธรรมชาติดีพอที่จะวินิจฉัยได้ช่วยวินิจฉัยโอเคไหมครับต้องเข้าใจในบทบาทนี้ด้วยพอนิ่งได้ไหมถ้าหากว่าพอนิ่งได้แปลว่าคอนโทรลได้ก็ให้คอนโทรลจะปล่อยมันแปลว่าเหมือนกับงาคันแล้วไม่ยอมเกาประมาณนะแปลว่าสกัดมันอย่าปล่อยมันที่มันนะโอเคไหมครับรู้ว่าปล่อยแล้วครับมันเบาสบายแต่อยากจะให้หยุดเพราะว่าแอปทีเนี่ยมันใช้พลังงานอย่าลืมนะครับกว่าจะมาหายใจตั้งต้นใหม่ทีนึงใช่ไหมฮะแล้วยิ่งกระหน่ำซ้ำเติมก็ยิ่งเหนื่อยล้าไปเรื่อยๆพลังงานจะสูญเสียคำถามนี้ว่าในนี้มีพลังงานที่บอกว่าเป็นมะเร็งปอดใช่ไหมแพทย์วินิจฉัยเป็นมะเร็งปอดมาพูดเรื่องปอดดีกว่า
อย่าไปฟอสอย่าไปโฟกัสกับเรื่องไอนะครับหายใจได้เต็มร้อยไหมปอดไม่ได้ไม่ได้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าหากว่าเต็มร้อยเป็นทำมืออย่างนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับทำมือ50ทำเองครับมันติดตรงกลางอกมันเลยทำให้ลงไม่ได้มีอะไรดูดไม่ออกกำลังพูดถึงคำว่าปอดกี่เปอร์เซ็นต์80 80ได้70 80นะเอาละจงใช้อารมณ์นี้ตอนนี้ผมจะดิสคัทนะจงใช้อารมณ์นี้ก่อนนอนคืนนี้จะหลับไปเมื่อไหร่ปล่อยมันตัว PE พลังงานบริสุทธิ์จะทำงานให้เองแบบอัตโนมัติไม่จะทำงานได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อเราหลับสนิทเข้าใจเนาะโอ้ให้หนูไม่เลิกพูดไปหนูไม่ควรเลยหนูควรอยู่กับลมไม่น่าจะปล่อยมันสกัดมันไว้ถ้าสกัดได้เมื่อกี้ผมถามว่าที่มันเร็วมาทุกครั้งแค่นั้นเนี่ยนะฮะมันนอกเหนือการควบคุมใช่ไหมใช่โอเคไม่เป็นไรพอจะควบคุมได้ไหมพอจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยไม่มันเป็นที่ว่าพอจะมีเปอร์เซ็นต์บ้างไหมที่จะควบคุมได้คุณต้องเอาจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นมันเลือกความสบายที่เคยชินนะคะมันก็เลยอยากทำในสิ่งที่เราเคยชินไม่เคยฝืนต่อไปนี้ต้องเคลียร์ขั้วแล้วท่าน ต้องฝืนแล้วต้องฝืนนะอย่าลืมว่าผมกำลังได้มิติใหม่นะผมกำลังนำเสนอเรื่องพลังงานบริสุทธิ์นะที่คุณมาที่นี่ก็คือมาภายใต้เงื่อนไขพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับใช่นะหนีจากโรงพยาบาลมาปกติเขาจะขึ้นเขียนใช่ไหมแอดมิดใช่ไหมแต่ยังจะถึงเวลาอยู่แล้วแอดมิดอยู่แล้วจะถึงเวลาอยู่แล้วใช่จะถึงอยู่แล้วอีกประมาณกี่ชั่วโมงถึงเวลาเราน่าจะถึงเลยอะค่ะเกือบถึงอะคนที่หนึ่งเสร็จแล้วอะแล้วหนูคือคนที่สองกำลังจะเตรียมคนที่สองเข้าก็มีฉุกเฉินเข้ามาแทรกที่หน้าห้องหมอขอบคุณเข้าดีไหมดีค่ะขอบคุณมากมากด้วยที่เราไม่ขึ้นเขียนตรงนั้นใช่เพื่อความเข้าใจขอบคุณเขาก็ได้ขอบคุณที่คนที่มาใช่ใช่ค่ะอย่าไปบอกว่าเขารับกรรมแทนแมวนะไม่เอาหนูไม่คิดอย่างนั้นพยายามฟังตามผมให้ได้ตามให้ได้ค่ะที่มีความสามารถสูงมากนะค่ะค่ะค่ะเดิมนะขอบคุณเขาเพราะว่านาทีต่อไปคือเราจะต้องขึ้นเขียงทุกอย่างมันฟิกหมดเรียบร้อยแล้วหมดมาถึงนาทีนี้ถามว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมทั้งหมดนะนะเอาๆนะแต่ก็เท่าไหร่10%สดชื้นนะ100%ค่ะแต่ความเหนียวอะสัก50มันยังเหนียวแน่นอยู่อย่าย้ำค่ะไม่ต้องพูดซ้ำกับลุงขอโทษเอามือเนี่ยอย่างอื่นมีไหมครับที่คิดว่ามันปิดล็อกอะไรต่างๆความเหนียวความเปิดอะไรต่างๆมีอย่างอื่นไหมครับที่จะนำมาประกอบการพิจารณาความเหนียวอย่างเดียวค่ะโอเคทั้งหมดมีสองโพสใช่ไหมสองพอยต์นะก็แล้วสดชื่น 100% ด้วยความเหนียวแค่นั้นเองทีนี้เรามาคิดถึงย้อนกลับไปหาคนไข้กำลังขึ้นเตียงแล้วกำลังสแตนบายอยู่เห็นไหมมาถึงนาทีนี้เราได้สดชื่น 100% ด้วยความเหนียวลดลง 5% ขอบคุณคนที่มาบล็อกประตูทำมาจัดสรรได้ไหมถ้าเราคิดในแง่ดีต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้คิดอะค่ะมองให้เห็นตรงนี้ให้ได้มันก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งอีกเวอร์ชันหนึ่งหรืออีกพอยต์หนึ่งว่าเออมันมีอะไรมันไม่ต้องบอกว่าดนใจไม่ต้องบอกว่าบังเอิญไม่ใช่มันเหมือนกับถูกขีดมาแล้วว่ายังไงมันบีฟอร์รู้จักลุงหอกนานมากี่เดือนแล้วไม่เคยรู้จักอ่ะไม่เคยรู้จักเลยใช่มาถึงที่ไม่เคยรู้จักเลยหนูไม่รู้จักแล้วมาไงทีนี้หนูโทรไปคุยกับเพื่อนก่อนวันผ่าตัดอะค่ะแล้วเขาก็แนะนำอาจารย์คนนึงหนูจำชื่อไม่ได้อะโอเคไปจำเลยแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนกับคนนั้นเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะคือหนูเครียดมากหนูก็เลยเปิดอินเทอร์เน็ตดูชื่ออาจารย์คนนั้นเพราะหนูอยากเจอคนนั้นไม่ใช่คนนี้คนนั้น
พราะหนูอยากจะเจอเขาให้เขาช่วยเคลียร์เรื่องผ่าตัดหนูทำใจแล้วนะแต่หนูกังวลเรื่องใจแปลว่าตัดแน่หนูเขายินดีเข้าห้องผ่าตัดโอเคจบแต่หนูกังวลเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นหนูก็เลยอยากเจออาจารย์อาจารย์คนนั้นอ่ะคนนั้นเลยอะค่ะหนูก็ไม่รู้จะทำไงเพราะพี่ก็ไม่อ่านไลน์อ่ะพี่คนที่แนะนำอ่ะไม่อ่านไลน์แต่มีชื่อหนูก็เสิร์ชดูแล้วก็มันก็มีเบอร์คุณเปิ้ลอยู่หนูก็โทรหาคุณเปิ้ลก็มาจากคุณเปิ้ลนี่เองหนูก็โทรหาคุณเปิ้ลพออย่าย้ำเปิ้ลนิติการนั่นเองไม่รู้โอเคเปิ้ลแล้วกันนะแล้วเปิ้ลเขาแนะนำมาว่าหนูก็เล่าความทุกข์ให้ฟังสุดท้ายเราตัดสินใจคือเปิ้ลบอกว่าให้มาที่นั่นไก่ค่ะไม่ได้คุณเปิ้ลให้มาที่เนี่ยค่ะแค่นี้แค่นี้นะโอเคจบไม่ต้องถอยร้อนอีกเอาล่ะพอเวลามาแล้วเห็นบรรยากาศเห็นสถานที่เห็นอะไรต่างๆสุดแท้แต่มาเห็นกับบุคคลครั้งแรกที่คุยกับใช่ไหมฮะคนนั้นผมเรียกเขาว่าไตเติ้ลแมนเขาคุยกันอะไรต่างๆนะที่พูดหูหน้ามันรู้สึกกับคนนั้นยังไงเขาหวังดีอธิบายคำว่าหวังดีคือเขาพยายามปรับความเข้าใจหนูให้เข้าใจเพื่อที่จะมาเจออาจารย์แล้วแบบเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นค่ะถูกต้องครับถูกต้องแล้วนะไม่จะย้อนถึงเขาแล้วเพราะว่าเราสรุปตรงนี้ก็ถูกต้องแล้วเอาล่ะเมื่อวันนั้นมาถึงเรียบร้อยแล้วก็สัมผัสแรกจนกระทั่งนายรับผลแล้วนะฮะเฟรช 100% สดชื่นส่วนที่มันติดคอเนี่ยเหลือ 50% เรียกว่าไป 50% แล้วผมว่าอ๋อโอเคใครได้ที่ผ่านมาน่าจะถูกทางแล้วดีแล้วค่ะมันจะเสียอย่างเดียวว่าหวังเขาว่าหายอย่างเดียวค่ะเกินธรรมชาติมากเลยเข้าใจขณะเดียวกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะรักษาธรรมชาติได้อย่างขนาดนี้แล้วเห็นไหมฮะจากความซึมเศร้าอะไรต่างๆก็จะมาถึงเฟรชแล้วสดชื่นนั่นเองคำว่าเฟรชเนาะเดิมมันดีเฟรชมันจะไม่ไหวแล้วมันจะเริ่มตรอมใจแล้วประมาณนั้นกลับมาพลิกขั้วเลยตัวถือว่าพลิกขั้วเนาะแล้วก็สิ่งที่มันติดตามมาได้ในเรื่องของที่ว่าหายใจไม่เต็มปอดแต่มันได้ 70% ครับส่วนที่มันแน่นก็50ผมคิดว่ามันเป็นบุญหรือเป็นมหาบุญค่ะสุดไม่ได้นะคือจงเก็บความรู้สึกนี้ให้ดีพูดคำต่อคำเลยฮะไม่ต้องอธิบายผมยังเข้าใจเร็วมากเพราะผมมีหน้าที่นี่โดยตรงที่จะเบรกจะบล็อกและจะไปต่อไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้ผมฮะผมไม่ค่อยเบรกใครแต่เวลาผมทำหน้าที่ผมต้องเบรกแล้วบล็อกด้วยแล้วเปิดช่องไปต่อนี่คือหลักการทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อต้องการช่วยโอเคนะเอาล่ะมาถึงตรงนี้น่าจะพอสรุปได้แล้วว่ามันได้ถึงเวลากลับบ้านพักผ่อนเพราะถ้าหากว่าใส่ไปอีกแทนที่มันจะได้มากกว่าเดิมเพราะความหวังมันหวังสูงเนาะขนาดไม่รู้จักหัวนอนปลายบาทาเลยมาถึงตรงนี้ได้ขนาดนี้ผมถือว่าไม่ใช่ธรรมดาในการช่วยเหลือกันในครั้งนี้ชัดเจนขอให้เข้าใจในพอยนี้ไว้แล้วเราก็จะไปด้วยกันแม้ว่าคุณจะนอนอยู่ผมว่าผมมีความสามารถนะคอยรอรับนอนทำสมาธิ YouTube บ้านเราทีวีถ้าเปิดได้เปิดมันมีคำว่าสมาธิก่อนนอนสมาธิบรรยายเสียงผมนี้มันให้คุณได้ตลอดเวลา follow เสียงจำภาษาไม่ได้ไม่เป็นปัญหาไม่เข้าใจเนื้อหาสาระอย่าไปติดใจเอาเสียงผมนี่มันเป็นตัวนำตัวพาได้เลยและจะรู้ว่าเสียงผมนั้นมันเป็นร่องหนึ่งที่จะช่วยในการที่จะได้รับพลังตรงนี้ผมใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์ชอบอยู่ในเสียงผมนั่นเองจบไว้ที่อย่าปล่อยเพราะหลักเรานี่เดิมมันปล่อยมันสบายต่อไปนี้เราต้องคอนโทรลด้วยความเข้าใจบล็อกได้บล็อกนะฮะจากนี้เพื่อที่จะรักษาเอเนอร์จีเอาไว้ต้องเข้าใจอย่างนี้ได้อิริมันจะมาอีกทีนึงก็ต่อเมื่อเรารับทานอาหารมันจะย่อยไม่ลงเดี๋ยวพูดถึงตรงนั้นเข้าใจตามให้ได้ว่า
energy คือพลังงานมันจะมาถึงก็ต่อเมื่อเราบริโภคอาหารแค่นี้ก็พอเดิมที่ผ่านมามันคิดไม่ได้เข้าใจแต่ต่อไปนี้ลุงหงอกเจอลุงหงอกแล้วนะฮะสั่งก๋วยเตี๋ยวไปได้เลยฮะ2ห่อโอเคมั้ยสั่งเลย2ห่อแล้วก็รอผลว่าจริงมั้ยลุงหงอกพูดจาทิ้งไว้เนี่ยจะจริงมั้ยเป็นคำถามเปิดโอเคมั้ยหนูพูดได้มั้ยเชิญครับหนูออกกำลังกายไม่ไหวไม่เหมือนก่อนใครผมไม่ได้แนะนำให้ออกกำลังกายนะโอเคค่ะออกกำลังกายคือเสียพลังงานบอกใครลุงหงอกเป็นคนพูดไม่เปลี่ยนแน่นอนค่ะออกกำลังกายไม่ได้รับพลังงานมีแต่พลังงานล่อยหล่อไปน้อยไปน้อยไปจำให้ดีครับผิดหมดผิดหมดผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนเหมือนกันแต่หนูอ้วนขึ้นเอาเป็นว่าอย่าย้ำผมบล็อกแล้วเมื่อกี้เนี่ยบล็อกแล้วคือให้กินสองชามโอเคผมบล็อกกันนะว่าออกกำลังกายไม่ได้ผมบอกออกกำลังกายคือเสียพลังงานนี่ผมบล็อกแล้วไม่ต้องต่อผมจะเปิดยังไงออกกำลังกายคือเสียพลังงานพลังงานจะมาจากตรงไหนหนึ่งต้องนอนหลับครับได้พลังงานสองบริโภคอาหารพลังงานจะกลับมาตอนนี้ไม่ใช่ตอนออกกำลังกายต้องจำเลยครับเป็นภาษาใหม่ภาษาเก่าถูกหลอกมามากแล้วรับรองได้เลยร่างกายนี่มันจะออกกำลังกายได้ไงหายใจจะไม่ไหวอยู่แล้วใช่ไหมครับมันฝืนธรรมชาติสิ้นดีเลยใครก็ตามที่บอกว่าคุณต้องออกกำลังกายตีนนี่ใช่ไหมตีนนี่เลยล่ะจริงมันจะทำได้ยังไงเขาพูดได้นะครับแต่เราก็จะหวังดีแต่ผมบอกว่าไม่ใช่ออกกำลังคือการใช้พลังงานเดิน19ก็ใช้พลังงานหายใจเนี่ยมันก็ได้รับพลังงานกลับคืนมาเพราะฉะนั้นการแนะนำให้เกิดการสูดหายใจงับนั่นคือพลังงานจะกลับคืนมาเอาแอคของตันเตแมนเขาให้ไปเมื่อกี้เนี่ยเอาไปใช้โอไหมครับนี่คือหลักปัจจุบันไม่ใช่ให้ออกไปออกกำลังกายเลยผมไม่เคยแนะใครออกกำลังกายแต่ในแต่ไหนมาแล้วเพราะผมรู้ว่าเวลาผมวิ่งผมก็เหนื่อยผมจะไม่โง่ให้มันเหนื่อยทำไมวะเห็นไหมครับแต่เวลาผมนอนตื่นมาผมเฟรชอ่ะผมกินอาหารตื่นมาผมก็มีพละกำลังผมจะวิ่งน้ำหอยทำไมล่ะเอากล้ามเนื้อผมทำงานทั้งวันด้วย74 ปีผมทำงานตลอดเวลามันมีตัวอย่างเพราะฉะนั้นผมจะย้อนแย้งกันแทบทั้งหมดแม้แต่อาหารห้ามทุ่มล็อกให้รู้ล็อกมาชิบหายเลยไม่เป็นไรเรารู้ทันมันกันแล้วกันต่อไปนี้อาหารบรรลุปุ๊บย่อยสลายปุ๊บเป็นพลังงานให้คิดเป็นพลังงานทันทีหายใจเข้ากลั้นหายใจจะได้พลังงานกลับคืนมาทันทีเหมือนกันและตัวพลังงานเนี่ยมันจะทำให้เซลล์เนื้อเยื่อเราทุกส่วนที่มันติดขัดอีกแล้วมันจะคลี่จะคลายไปจำแม่นๆครับผมไม่ใช่หมอแต่ผมเชื่อมั่นว่าอนาคตผมรักษาหมอด้วยอนาคตผมรักษาหมอด้วยทุ่ม45นะทุ่ม45จะถึงเวลาโอเคผมถึงเวลาเพราะว่าผมจะไลฟ์สดเอาแค่นี้เนาะพอใจคำพูดนะเอ๊ะผมด่าเมียพ่อด้วยป่ะมีไหมครับไม่มีค่ะไม่มีนะแน่ใจนะแน่ใจค่ะเฮ้ยรู้ไหมผมแซมด่าเมียพ่อไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยโอ้โหงงไปหมดเลยไม่ได้ยินเลยภาษาผมด่าเป็นเรื่องที่ไม่รู้เรื่องแน่ใจนะแน่ใจปล่อยมันไปก็แล้วกันดีแล้วที่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยดีแล้วที่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องแต่ที่แน่โอ้ไหมสดชื่นค่ะโอเคนี่คือคำตอบสุดท้ายค่ะรับกลับบ้านไปนอนก่อนให้ดีคำว่าสดชื่นคำว่าสดชื่นเอาไว้นอนก่อนให้ดีนี่จะว่าหมอนนี่คือตัวสดชื่นนอนก่อนครับเลยโอ้นะโอ้ค่ะนึกภาพแอคชั่นนี้ให้ได้แล้วถึงมันก็จะบริวารเว็บให้ดูต่อไปวันต่อไปหมอนัดไปตามหมอไม่เป็นไรไม่ใช่ไปพานะโอเคไหมเข้าใจไหมครับก็ต้องไปเลื่อนใหม่แน่นอนเลยครับแน่นอนนะโอเคนะต่อไปเราได้เวอร์ชั่นใหม่เลยคุณหมอขาคุณหมอขาหนูโอละจ้าเห็นไหมครับล่องไปในบริบทนะหมอนัดไปตามเขาเถอะครับโดยมารยาทโอเคไหมแต่ไปบอกเขาว่าไม่ไหวแล้วพอแล้วโอไหมครับนี่คือคำที่ต้องไปบอกหมอถ้าเขานัดเราจำให้ดีครับรู้ไหมเมื่อไหร่เขานัดหนูต้องเข้าโรงพยาบาลพฤหัสบ่ายวันนี้วันอังคาร
เอาคำพูดผมดีกว่าถึงจะเข้าก็ตามโปรแกรมมันวางไว้เรียบร้อยแล้วจำเป็นต้องไปใช่ไหมครับหนูคงปฏิเสธเลยอะค่ะคืออาจจะฟังถ้าปฏิเสธก็ที่โทรศัพท์ไปหาครับจะต่อเขาว่าไงหนึ่งหนูปรึกษาได้ไหมชวนครับวิธีที่นักวิทยาศาสตร์จะเข้าใจอะก็คือหนูต้องไปเอ็กซเรย์อีกที่นึงเพื่อบอกว่าหมอหนูว่ามันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นไม่ได้ใช้ผ่านเอ็กซเรย์ใช่แล้วไปคุยกับเขาไม่งั้นหนูพูดกับเขาไม่ออกเขาดีดีไม่ต้องเขาเอ็กเราหรอกครับเราไปเอ็กเองเราวายวายคืออะไรวายทำไมถึงหายใจไม่สะดวกตอนนี้สะดวกขึ้นมาถึงขีดเส้นนะครับหนูว่า80ถึง90นี่คือคำตอบสุดท้ายของตัวเราครับโอ้มั้ยค่ะเขาว่านั้นผิดหมดหรือเปล่าไม่ทราบแต่เราว่ามันดีขึ้นตั้ง7เอาเราเป็นหลักครับชีวิตคือของเราโอ้มั้ยครับค่ะนั่นเมื่อเวลาปรึกษาวิทย์ใช้ขาดเลยเป๊ะเลยโอเคมั้ยโดยมารยาทก็ต้องติดต่อโดยมารยาทแน่ต้องบอกเขาเตียงให้คนอื่นชอบเขาจองห้องเขาอะไรให้ด้วยโอเคเราบอกให้เรียบผมใกล้ให้เรียบแล้วนะค่ะโอเคนะเอาให้คะแนนตัวเองซะเปิดกี่เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดครับรวมแล้วหลงจบ อยากสบายตัวเห็นไหมอยากสบายตัวทั้งหมดก็แล้วกันผมจะรู้ว่ามันอึดอัดทั้งหมดในร่างกายตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าตอนนี้สบายตัวขึ้นมาเท่าไหร่หนูว่า70 70เปอร์เซ็นต์หาไหนได้ในแผ่นดินนี้แค่สองมือเปล่าก็หนึ่งวันก็ได้แต่เวลาใช้กันเยอะมากสำหรับคุณผมใช้เวลาคุณเยอะขอให้เห็นคุณค่าของเวลาตรงนี้ด้วยทั้งที่มันเคยไม่รู้จักกันมาก่อนนี่คือลุงหมอตัวจริงค่ะไม่งั้นถูกไล่กลับไปตั้งนานแล้วทำไมอ่ะหนูไม่รู้ตัวหรอกเอ๊ะผมก็พูดนี้ทำไมต้องไปต่อล่ะไม่รู้ตัวหรอกไม่งั้นถูกไล่กลับไปตั้งนานแล้วหรอผมพูดผมหัวล้อเสียฉับคิดไม่ได้เลยว่าผมหมายถึงอะไรไม่เข้าใจศิลปะชั้นสูงครับในการรักษากันและกันจำได้ครับชั้นสูงมากครับผมใช้ศิลปะชั้นสูงมากรักษาคนงานทีนี้ให้คนดีขึ้นได้จริงผมใช้สูงมากเลยเห็นไหมครับโอเคนะเอาล่ะทั้งหมดคือความเข้าใจเนาะจบข่าวครับ